การใส่จุกยางนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเอาตัวง่ามนี้ใส่เข้าไปเพื่อล็อกตัวจุกยางซึ่งถ้าเกิดใส่เข้าไปตรงๆแบบนี้มันจะใส่ค่อนข้างยากดังนั้นจึงต้องใช้คัตเติ้ลบัดทาน้ำยาล้างจานนิดนึงเพื่อให้ลื่นแล้วใส่เข้าไปได้ง่ายขึ้นค่ะเมื่อล็อกตัวง่ามพลาสติกเข้าไปทั้งสองข้างแล้วเราจะหาฟอยล์เราจะใช้ฟอยล์สกอตเทปฟอยล์มาแปะทับเพื่อล็อก2ตัวนี้ไว้อีกทีนึงค่ะเพื่อไม่ให้เคลื่อนไปไหนเมื่อแปะตัวฟอยล์เราจะใช้ผ้าค่อยๆลูบตัวฟอยล์เพื่อให้แนบสนิทไปกับตัวพื้นอันนี้มากขึ้นค่ะก็จะคือจะแปะแน่นมากกว่าเดิมค่ะนี่ค่ะมันจะค่อยๆมันจะล็อกจะใช้เทปฟอยล์แล้วมันก็จะล็อกตัวพลาสติกไม่ให้เคลื่อนไปไหนค่ะแต่เนื่องจากตัวฟอยล์เป็นสิ่งที่ค่อนข้างขาดง่ายจึงต้องแปะด้วยเทปใสทับอีกทีนึงค่ะจะทำเหมือนกับเมื่อกี้คือนำผ้ามาถูเพื่อให้ตัวสกอตเทปแนบกับตัวฟอยล์มากขึ้นค่ะทำแบบนี้ให้ครบทั้งแผ่นฟอยล์ค่ะทีนี้ตัวง่ามพลาสติกที่ล็อกก็จะโดนแปะด้วยฟอยล์แล้วก็ตัวพลาสติกแนบไปอีกทีนึงทำให้ตัวง่ามพลาสติกมันไม่หลุดเลื่อนไปไหนค่ะ